สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดยอดเงินกองกฐินสามัคคีไอ้ไข่วัดเจดีย์อำเภอสิชนเรียกได้ว่าเป็นกองกฐินที่เยอะมากๆเลยทีเดียวโดยผู้ใช้ Facebook เพจเสียงพินถิ่นอีสานได้ออกมาโพสต์ภาพเงินกองกฐินวัดไอ้ไข่อำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยในภาพจะเห็นคนหมู่มากำลังช่วยกันนับเงินกองกฐินกองใหญ่โดยจำนวนเงินที่ได้ทำเอาเจ้าอาวาสยังตกใจได้เยอะเกินความคาดหมายไว้โดยทั้งนี้เจ้าของเพจได้โพสต์ข้อความโดยระบุไว้ว่าทอดกฐินวัดไอ้ไข่ได้ประมาณ58ล้านบาทเจ้าอาวาสตกใจเพราะได้มากเกินคาดขออนุโมทนาสาธุ ด้วยจ้าอย่างไรก็ตามทางทีมงานขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนในบุญครั้งนี้ด้วยครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ